อนันตศักดิ์สุริยวงศ์ครับดูอายุครับห่างกัน10ปีด้วยกันครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันมากนะครับประสบการณ์ก็ถือว่าพอๆกันสำหรับทางด้านนักชกจากสปลาวอนันตศักดิ์นี่ก็เป็นตัวแทนทีมชาติของสปลาวครับโดยไปต่อยในรายการซีเกมครับในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นส่วนทีมดีคามาวนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับขึ้นชั้นไปเจอกับโคตรมวยแห่งสยามครับแสนชัยมาแล้วด้วยก็ถือว่ามีดีกรีทั้งคู่แล้วครับคนหนึ่งนี่ก็ได้สดครับอนันตศักดิ์ก็ผ่านการชกในสังเวียนมวยไทยมากมายครับเจอกับนักชกดังๆมาก็เยอะขณะที่ทีมทีครับก็อย่างที่เรียนไปผลงานก็คือแหมเคยขึ้นอัดกับแสนชัยมาแล้วรำไล่ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยนะครับคามาวครับส่วนอนันตศักดิ์ครับโอ้เชื่อว่าแฟนๆแมตช์มวยที่สปป.ลาวเนี่ยรอติดตามแล้วก็รอเชียร์อยู่นะครับสบายดีทักทายไปยังแฟนมวยพี่ๆที่อยู่ที่สปป.ลาวนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับมุมดำจากสปป.ลาวครับมุมขาวจากสหรัฐอเมริกาครับวันนี้มี6คู่นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็จารึกในประวัติศาสตร์คู่ที่5ของรายการกุ้ยช่ายใช่ครับในศึกมวยรอบอิซูซูครับทางที่32ครับสิ้นสุดการรอคอยนะนี่คือเข็มขัดแล้วก็เงินสดๆแล้วก็รถกระบะที่จอดอยู่ข้างหลังแล้วนะใช่ครับก็จะชนะปุ๊บขับกลับบ้านเลยนะแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยรู้แน่ครับว่าใครจะไปถึงระดับแชมเปี้ยนนะครับเห็นว่าเงินรางวัลเนี่ย 500,000 กับรถอีก1คันนะครับจะเป็นธงชัยเพชรรุ่งเรืองหรือว่าสุขสวัสดิ์แสงมรกตเดี๋ยวรอให้เดินทางไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก่อนครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับก็ได้กรรมการสมชายกับโฮทองครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการภูกิจพรหมประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการประจักษ์เงางามคู่นี้ก็อย่างที่เราได้รับชมกันทุกสัปดาห์นะครับการเจอกันของนักมวยต่างชาติทั้ง2คนเนี่ยถือว่าสุดยอดอยู่แล้วขวามือท่านผู้ชมครับก็คือผู้พันแมนสวิเศษกิจครับจากสำนักสวิเศษกิจครับมาถอดมงคลขณะที่ทีมดีคามาวนี่ก็แหมได้นักมวยดังนะครับก็ต่อยคู่ชิงของเราแล้วนะครับสำหรับไทยไฟท์ลีกนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับติดตามฟอร์มของเขากันสำหรับทางด้านทีมดีคามาวเดี๋ยวดูว่าใครจะเหนือกว่ามาดูครับคู่แรกเปิดหัวแบบซุปเปอร์ไฟท์นะครับคาดเชื่อเป็นเสน่ห์ของไทยไฟท์อยู่แล้วครับรุ่น67กิโลกรัมขยับเข้าไปนี่ครับตัดล่างตัดล่างแล้วโอ้ยกระโดดเข้าไปจามเลยครับโอ้ยดูเดือดตั้งแต่หัววันเลยครับอันนันตศักดิ์นี่ก็ปกติก็เป็นมวยฝีมือครับใจสู้แต่วันนี้นี่ต้องปรับสไตล์ครับมาเป็นมวยบู๊ครับเจอกับนักมวยจากแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานี่ครับแลกแข้งกันแน่เดอเกี่ยวขาล้มลงไปครับดูทิโมธีคาร์เมลขยับเดินซ้ายด้วยกันนะครับซ้ายเจอซ้ายเอาละครับสายใครจะแน่กว่าอันตศักดิ์หรือว่าทีโมธีพยายามลำเลียงแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับของใครหนักกว่าจ้องๆยังไงครับจดๆจ้องๆขยับเข้ามาหมายสอบยังไม่เต็มคำครับพอถึงวงในแกพยายามแทงแล้วก็แทงก่อนเลยครับอันตศักดิ์เริ่มจะเห็นอาวุธแล้วนะครับกับช่วงเวลาผ่านไปไม่นานดูทีโมธีเนี่ยพยายามเคลื่อนที่ไปรอบๆสังเวียนครับโอ้เจอศอกเข้าไปแม่ดูครับต่างคนต่างเล่นแล้วครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวได้ดูของดีแน่เดี๋ยวมี1คนได้นอนครับท้าทายกันแบบนี้แข้งซ้ายครับจับได้โต้คืนด้วยแข้งเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแข้งมาก็แข้งคืนพยายามขยับเข้าไปครับอนันตศักดิ์เจอโอ้ยแกบอกว่ากำลังจะบอกว่าเจอแข้งครับแต่ตัวเองก็ต่อยหมัดสวนทางปืนไปเลยครับแล้วโหยกระสุนนัดนี้เป็นผลด้วยครับนี่แหละครับแม่บอกแล้วครับอย่าไปท้าทายอาวุธครับเจอซ้ายเข้าไปเต็มหน้าครับคามาไหวไหมครับโอ้กรรมการสมชายขอญาตโบกมือยุติการชกไปเลยครับและนี่คือชัยชนะของนักชกจากสปป.ลาวนะครับอนันตศักดิ์สุริยวงศ์โอ้ตีลังกาเลยครับคาถาผู้พันแมนดีนะโอ้โห จบเร็วเลยครับยกแรกเท่านั้นนะครับใช่ครับว่าเจอดอกไหนนี่ฮะจังหวะเข้ามวยครับนี่ซ้ายโอ้โหเต็มหน้าเลยครับ
โอ้หมัดนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับหมัดซ้ายนี่ครับดูอีกมุมนึงครับโอ้โหสะดุ้งเลยครับทีมดีคาร์เมลโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้คือโดนไปแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่าโอ้โหมันโซซักโซเซเหลือเกินนะครับ โดนหมัดเข้าไปเมาครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับผู้ชนะตีลังกาโชว์กุ้ยช่ายก็ทีโอ้โหแหมเสียวแขนและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner by technical knockout black corner Ananta Sak from Laos Ananta Sak จากสปลาวครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมามวยหญิงคาดเชือกพิกัด51 กิโลกรัม